ดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการเยอะนัมเบอร์หรือสัตว์ตัวเลขกับอ้วนบางป่าและเดียวบางพลีค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 12:30 น.ถึง 13:30 น.กันเป็นประจำนะครับอย่าลืมนะครับถ้าท่านผู้ชมมีปัญหานะครับอยากสอบถามเกี่ยวกับเลขหมายเลขโทรศัพท์ก็ SMS มาที่4นะครับ4642828จ้าแค่นี้ก็จำไม่ได้ไม่ใช่จำไม่ได้ผู้ชมเขายังจำได้เลยเขาก็มี SMS เข้ามาบ่อยๆนะคะหรือไม่งั้นก็โทรร่วมรายการเราทั่วโลกได้ที่1806945145หรือ029423498หรือ029423319ค่ะวันนี้เสียงดังฟังชัดนะคุณเดียวบางป่าบางพีเรานะครับช่องทางรับชมของเรานะครับขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับเลือกรับชมได้เลยครับมีหลายช่องทางให้ท่านรับชมนะครับอย่าลืมนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขตรงนี้8เนี่ยยาวไปก็พิมพ์แค่ CH8 ก็พอใช่ไหมคะเดี๋ยวเพิ่งบอกคุณไนท์นะวันนี้นี่มีความรู้สึกว่าในฐานะที่อ้วนเนี่ยเป็นอสมนะหนึ่งในหมู่บ้านหมู่สิบตำบลปางคุณเดียวพอรู้ไหมว่ากล่องโฟมเราเนี่ยอันตรายขนาดไหนเอาพูดให้ท่านผู้ชมฟังเลยปฏิเสธไม่ได้หรอกค่ะมันปฏิเสธไม่ได้แต่มันหาทางที่จะเลี่ยงได้เนี่ยว่ามาก็เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยดิฉันก็ถือปิ่นโตเซรามิกตลอดเอาอย่างนั้นใช่ไหม mm-hmm. อ่ะจะเล่าให้ท่านผู้ฟังชมนิดนึงนะครับอันนี้เพื่อเป็นเขาเรียกเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเพื่อท่านผู้ชมเนี่ยจะได้ความรู้ลงไปถ้าท่านผู้ชมทราบแล้วรู้แล้วก็เป็นการบอกเล่าตอนนั้นบอกต่อกันไปเพื่อเป็นการเอาบุญเดี๋ยวนี้ประเทศไทยมะเร็งโรคมะเร็งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตอนที่เข้าอบรมฟังหมอนะครับได้อธิบายให้ฟังคนไทยเราตอนนี้เดินมา10คนเป็น1คนคุณว่าอันตรายไหมในความรู้สึกแล้วอันนี้เป็นไม่ได้พูดให้น่ากลัวนะครับสาเหตุหนึ่งเกิดจากกล่องโฟมกล่องโฟมผลิตจากอะไรครับตรงนี้เกิดจากของเสียไม่ใช่ครับเกิดจากของเสียที่ไปกลั่นจากที่ทำน้ำมันเกี่ยวกับพวกนี้นะครับเอาตรงนั้นมาทำเขาเรียกว่าสารชนิดหนึ่งซึ่งเป็นอันตรายค่อนข้างมากโพลิสไตรีนชื่อภาษาอังกฤษครับตรงนั้นนะครับแล้วสารตัวนี้นะครับจะละลายในความร้อนซึ่งอาหารของเราเนี่ยหลังจากที่เราไปซื้อจากพี่แม่ค้าเนี่ยทำร้อนๆนะครับความร้อนเนี่ยแหละจะทำให้สารโพลิสไตรีนตรงนี้ละลายได้แล้วเข้าสู่ในร่างกายคนเราแล้วไม่หนำซ้ำแม่ค้าบางรายเอาถุงพลาสติกวางบนกล่องโฟมแล้วอาหารร้อนๆวางดับเบิลเลยครับเพราะในถุงพลาสติกก็มีสารโพลิสไตรีนตรงนี้เช่นกันนะครับเพราะนักวิจัยได้พิสูจน์ออกมาแล้วนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าเอกสารนะครับก็ดิฉันก็บอกแล้วว่าปฏิเสธไม่ได้มันปฏิเสธได้คือเพียงว่าเราไม่ยอมที่จะไปใช้ตัวอื่นแทนกล่องโฟมที่ผลิตจากสารโพลิสไตรีนที่มีส่วนผสมจากที่ทำมาจากตัวกลั่นตรงเป็นสารตัวนี้นะครับที่อันตรายเนี่ยเขาบอกแล้วว่าไม่ให้ภาชนะบรรจุความร้อนแต่เรามาใช้กันเองตัวนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงนะครับตรงนั้นปัจจุบันสังคมของเรานิยมแกงแกะกันเป็นสัดส่วนมากตรงนั้นเลี่ยงไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับกล่องโฟมเป็นอันตรายต่อชีวิตของเรามากเพราะมีสารอันตรายที่รับประทานเข้าไปเนี่ยไม่ได้มารับประทานจากถุงใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่จากหม้อเลยจากหม้อจากหม้อเลยครับฉันคิดว่าใส่โอ่งรับประทานอ๋อไม่ใช่จากอันนี้ก็คือเป็นการบอกท่านผู้ชมกันตอนนี้มีหลายตัวนะครับหลายชนิดมากที่เป็นกล่องโฟมทำจากชั้นอ้อยทำอะไรใจถ้าเป็นไปได้เราควรหลีกเลี่ยงถ้าเราไม่สามารถจะเลี่ยงได้เราควรที่จะหลีกเลี่ยงกล่องโฟมตรงนั้นดีกว่ากินแต่พออิ่มนะครับใช่ครับตรงนั้นไม่ใช่รับประทานค่ะไม่ใช่เรียกว่ายัดค่ะภาษาไทยอย่างเขาเรียกว่าเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหม อันนี้เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเพราะว่าเป็นอสมเหมือนกันก็คือมาบอกเล่าก้าวสืบท่านผู้ชมให้ฟังบางครั้งน้องๆอาจจะรู้พิษภัยของกล่องโฟมไม่ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันเลี้ยงได้ก็เลี้ยงก็คือตรงนั้นฮิ้วปิ่นโตก็อย่างที่ดิฉันบอกตั้งแต่เบื้องต้นคุณไนท์รออยู่ค่ะคุณไนท์อยุธยาเขาฝากมาว่าคุณไหนเลยผลรวมเนี่ย49เลขท้าย4838เดี๋ยวเราเสร็จรายการแล้วคุณไหนเขาบอกว่าเชิญที่อยุธยาจะเลี้ยงข้าวได้ยินดีเลยจ้าเดี๋ยวอ้วนบางปากกันเดี๋ยวบางทีจะไปหาคุณไหนนะครับ
ความหมายเบอร์โทรศัพท์10ตัวรวมกันซึ่งได้49อันนี้บอกก่อนรายการต้นรายการเลยว่าอันนี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับและไม่ได้หมายความว่าเบอร์นี้ไปอยู่กับใครแล้วจะเป็นทุกคนนะครับมันเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลจริงๆแล้วไม่ได้พาดพิงใครว่าจู่โจมใครปักหลักไปที่ใครว่าใครมีแล้วจะต้องเป็นแบบนี้อันนี้เป็นการนำหมายเลขนะครับความหมายของเลขเนี่ยมาบอกกันซึ่งหมายความว่าเลขที่อยู่ตรงนี้ถ้าพบแบบนี้และเราจะความหมายของเลขมันจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งคุณไนท์ความหมายรวม49แล้วเนี่ยก็คือมันหมายความว่าชีวิตตัวเองเนี่ยจะขมขื่นชีวิตอยู่ตลอดเวลาบางครั้งจะหาโชคหาลาภก็ค่อนข้างยากบางครั้งอับโชควาสนาเสียด้วยซ้ำไปซึ่งจะมีอำนาจมืดหรือคุกคามคือหมายความว่าความกดดันของเราตรงนี้มันทำตัวเราเองพูดง่ายๆเลยว่ามันทำให้เราเกิดวิตกกังวลเกิดวิตกจริตตรงนี้แล้วถ้ายิ่งคนไหนเป็นสุภาพสตรีแล้วคนไหนเป็นสุภาพบุรุษค่ะสุภาพบุรุษและสตรีจ้าก็แล้วแต่จะเลือกโอเคอ่ะถ้าสุคุณไหนเป็นสตรีข้ามเพศคุณจะโดนสุภาพบุรุษที่เรียกว่าผัวนั่นแหละค่ะเอาเปรียบทุกอย่างนะเขาไม่ได้เรียกว่าข้ามเพศค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่าผู้ชายฉะกันนะฮะโอเคจะโดนผู้ชายเอาเปรียบอยู่ไอ้จะโดนเอาเปรียบอยู่เสมอตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังให้ด้วยจะเป็นคนที่อมทุกข์อยู่นะครับระวังโรคนิ่วในไตโรคกระเพาะอาหารตรงนี้ให้มากๆเลยนะครับตรงนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเราไม่สามารถที่จะประคับประคองอะไรไปได้เกี่ยวกับเรื่องการงานเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยนะมันจะทำให้หยุดชะงักเพราะเกิดจากความคิดของเราได้มาดู4ตัวท้ายซึ่งจะมีผลกับตัวเราณเวลาตอนนี้เนี่ยซึ่ง48เนี่ยมันทำให้เราบางครั้งเนี่ยหลงผิดบางครั้งเราคิดไปในทางที่ไปผิดบางครั้งคิดอะไรที่บางครั้งแบบถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าโหอีนี่คิดได้ไงเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับบางครั้งพูดมากไปก็จะทำให้เกิดปัญหาได้ถ้าท่านิ่งมากก็จะหาว่าเราโง่บางครั้งเพื่อนฝูงไม่ได้เมตตาเราเลยสักนิดหนึ่งบางครั้งคอยจ้องบางครั้งเนี่ยมือไม่ได้ทำแต่เอาเท้าราน้ำบางครั้งไม่ได้ทำเวรทำกรรมให้กับเราให้กับคนอื่นแต่คนอื่นจ้องที่จะมาทำอะไรกับเรานั่งหนาก็ไม่รู้ตรงนี้เงินทองที่หามาได้ระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าคุณเป็นคนที่เชื่อใจคนง่ายบางครั้งเขาพูดอะไรมาเท่าไหร่คุณใจอ่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าใจอ่อนเชื่อใจให้ใครจูงคุณง่ายเพราะโอกาสที่คุณจะพลาดท่าเสียเงินเสียทองจะมีสูงมากแล้วมาเจอ38อีกซึ่งเป็นเลขเขาเรียกว่าหลงลุ่มงานแล้วรุ่มร้อนตรงนี้ในอำนาจมหาจริตคือหมายความว่าคุณหมายความว่าคุณอยากจะทำอะไรคุณคิดออกมาแล้วฉันจะต้องทำมาให้ได้แล้วถ้าเกิดคุณก้าวผิดโอกาสที่คุณจะสูญเสียมากก็ได้นั้นย่อมมีสูงมากเพราะฉะนั้นคุณต้องมีสติและใจเย็นๆมากๆเลยนะครับอย่าเอาแต่ใจตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วบางครั้งครอบครัวของคุณเนี่ยจะไม่มีความอบอุ่นเท่าที่ควรบางครั้งถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องอยู่คนละมุมถ้าอยู่เจอหน้ากันเนี่ยเปลี่ยนเลขไปเลยค่ะคุณไนท์ขารับรองนะครับเปลี่ยนเลขไปเลยนะคะตรงนั้นเดี๋ยวเดินทางไปหาคุยได้คุณไนท์ตรงนั้นเลยตรงนั้นคุณสานิชค่ะมาเลยใช่ไหม38เลขท้าย1637ค่ะเลขท้าย1637คุณสานิชนะครับความหมายของ38คือ10ตัวรวมกันที่เราพบกันเนี่ย38นะแล้วหลายสัปดาห์ติดต่อกันแล้วคือจะมี38เข้ามาเก็บข้องเนี่ยคือคุณจะมีความลุ่มหลงโมหะจริตความเร่าร้อนอยู่ในตนเองชีวิตที่มีอุปสรรคจู่โจมเข้ามาตรงนี้มันจะทำให้ชีวิตคนเราเนี่ยเกิดความหดหู่ถดท้อได้เพราะฉะนั้นขอให้คุณมีความอดทนมีความพยายามมีความอดทนอย่างใหญ่สูงเพราะบางครั้งครอบครัวคุณจะไม่ได้มีความอบอุ่นเลยบางครั้งครอบครัวคุณแตกแยกคุณจะต้องเข้าไปพัวพันกับตำรวจทหารหรือเกิดกับเรื่องคดีความอะไรต่างๆนานาเกิดจากการกิเลสตัณหาราคะหรือความมักใหญ่ไฟสูงความหมักอยากได้ใครมีบางครั้งตัวนี้มันก็เลยทำให้ชีวิตเราก้าวไปสู่ถึงจุดตรงนั้นได้ขอให้คุณตั้งสติให้ดีเอาตรงๆเลยชัดเจนเพราะว่าท่านผู้ชมเอเลนบอกว่าอ้วนพูดตรงๆฉันรับได้อ่ะโอเคเพราะฉะนั้นจะพูดตรงๆเลยนะให้ตรงกับสีเสื้อว่าสีส้มนะตรงนั้นคือบางครั้งคุณมั่นใจตัวเองจนเกินไปเชื่อในสิ่งของการกระทำว่าคุณคิดผิดคุณคิดถูกก็ได้ตรงนั้นต้องตรงกับดิฉันด้วย เพราะดิฉันเสื้อขาวโอเคได้ขาวบริสุทธิ์แน่นอนบริสุทธิ์จิตใจแล้วที่สำคัญคุณอย่าใกล้น้ำร้อนมากจนเกินไปเพราะโอกาสที่คุณจะโดนน้ำร้อนลวกที่ตัวคุณมีสูงเพราะว่าคุณไปผูกพันรหัสกับตรงนี้ส่วนความหมายของ16เป็นเลขของความ
วุ่นวายการเงินการทองนะครับชื่อเสียงทุกอย่างของคุณไม่จีรังยั่งยืนโอกาสที่คุณจะล้มคลืนในพริบตามีสูงมากเพราะอารมณ์และความเครียดความกดดันและขุนหาญพลันของตัวคุณเองนะครับชีวิตของคุณนะครับจะต้องเจอกับความขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นถ้าเป็นสุภาพสตรีอันนี้คุณสานิทน่าจะเป็นผู้ชายถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีความหมายสี่หกระมัดระวังนิดนึงนะครับอย่าเจ้าชู้จนเกินไปเพราะโอกาสที่จะไปกินน้ำใต้ศอกเขาย่อมมีสูงตรงนี้นะครับควรจะเปลี่ยนเป็น813155 813155ใช่ไหมคะควรจะเปลี่ยนเป็น813155จ้าตรงนั้นคุณสานิทแล้วมาเจอ37ที่เป็นนั้นเขาเรียกว่ามันจะมีข้อพิพาทบาดหมางระหว่างคนที่อยู่ด้วยกันและโอกาสที่คุณจะผ่าตัดคือหมายความว่าในครอบครัวคุณเนี่ยคุณจะทะเลาะเบาะแว้งกันเองคือบางครั้งคุณขัดแย้งกันเองภายในครอบครัวตรงนี้แทนที่จะมีความสุขเจอหน้ากับจะมีความสุขบางครั้งกลับมีเรื่องมาถกเถียงทำให้คุณครอบครัวไม่ราบรื่นแล้วคุณต้องระมัดระวังในการผ่าตัดโดยสำหรับโดยภาพรวมของคุณสานิทแล้วเนี่ยคุณพยายามแสวงหาความสำเร็จพยายามหาความเขาเรียกอะไรอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างให้ครอบครัวสบายแต่สุดท้ายคุณไปไม่ถึงฝั่งบางครั้งคุณอาจจะโดนคนในครอบครัวเนี่ยไม่รับผิดชอบแล้วก็ไม่เหลียวแลคุณด้วยโอ้ยมีแต่เรื่องเครียดใช่ถ้าเป็นไปได้ลองหาเบอร์ใหม่ผู้หญิงบางคนนะพยายามศึกษาเรื่องบอล นะคะเพื่อให้เข้าใจผู้ชายแต่ขอนะผู้ชายอย่าหันไปแต่งหน้าซะนะเพราะมันจะมาบ่งบอกอะไรให้กับผู้หญิงรู้บางครั้งนะนิดหนึ่งผู้ชายแท้ๆเขาก็มีค่ะนี่ไม่ให้คลายเครียดเอาตัวเองเป็นทัดฐานไม่ใช่ฉันไม่เคยแต่งหน้าว่ามีแต่คนเขาพูดถึงเนี่ยช่วงนี้เนี่ยกระแสที่ว่าหมออีทีเนี่ยเสียชีวิตอีทีโกหกอีทีโกหกอีทีโกหกไปแล้วนะคะคุณหมออีทีประมาณว่าเมื่อคืนนี้ฉันก็เลยมีนิมิตว่าอย่างไรว่ามาเลยฉันมีอะไรกับซูเปอร์แมนโอ้โหมันไม่แล้วจ้าเธอแหมมัวจะมีอะไรกันเพราะว่าฉันน่ะติดค้างคากับซุปเปอร์แมนไว้อยู่อย่างนึงว่ามีอะไรค้างคาว่ามันอยากรู้จริงเลยว่าทำไมซุปเปอร์แมนเขาถึงใส่กางเกงในข้างนอกต้องตามไปดูเพราะฉะนั้นเป็นผู้หญิงนะอ่อนหวานขี้สงสัยได้ได้แต่ถ้าเกิดผู้ชายอ่อนหวานขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นท่านผู้ชมลองคิดดูก็แล้วกันเพราะทุกวันนี้ผู้ชายแท้ๆพันแท้10คนจะเจอสัก2คนก็หายากส่วนใหญ่ก็แอปแมนทางนั้นแหละจ้ะตรงนั้นอุ๊ยคิดอะไรออกมามนุษย์จะสูญพันธุ์แล้วสิคะอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่แปลกค่ะเพราะว่าก็มีนางฟ้าชอบกับทอมก็ไม่เห็นแปลกอ๋อถูกต้องเลยตรงนั้นใช่ไหมจ๊ะถ้าคุณกันต่อดีกว่านะครับคุณกันเลยนะครับ47เลขท้าย6677เยอะค่ะเบิ้ลมากคือทั้งเบิ้ลแล้วก็ทั้งมีความรู้สึกวุ่นวายในชีวิตคุณเป็นคนนักสู้เบิกๆคือความหมายเบอร์โทรศัพท์สื่อตัวรวมกันคือเราเอาภาพผลรวมมาก่อนว่าสิ่งที่คุณต้องเจอเนี่ยเป็นอย่างไรคือภาพรวมโดยทั่วไปเนี่ยคุณเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภาณนักสู้เบิกๆใช้แรกนี้คุณจะต้องมีความพยายามอย่างสูงมากในการที่คุณจะทำธุรกรรมธุรกิจหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณลงมือทำเกี่ยวกับเรื่องในการใช้ชีวิตประจำวันของคุณก็แล้วกันพูดกันง่ายคุณจะต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณและความอุตสาหะอย่างมากๆกว่าจะมาถึงฝั่งฝันได้เพราะว่าตรงนั้นกันอันนี้ข้อดีนะครับจากเลขแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีปัญหาทางด้านธุรกิจหรือภาษีนะคะติดต่อดิฉันได้ค่ะได้เลยมีบัญชีกิจและกฎหมายนะคะ027520521-2นะคะจ้าเรื่องภาษีจดทะเบียนบริษัทหรือจะขอสินช่วงสินเชื่อเนี่ยดิฉันจัดการให้เคลียร์ให้ได้หมดใช่ตรงนั้นอย่าลืมนะคะแล้วเบอร์0615932442คุณเดียวเปิด24ชั่วโมงเลยนะครับสำหรับหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของคุณเดียวนะครับ0615932442เกี่ยวกับเรื่องบัญชีทั่วราชอาณาจักรได้ข่าวว่าไปรับถ้วยมาจากมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเรื่องสำนักงานบัญชีดีเด่นจากสมาคมจากกรมตำรวจค่ะท่านให้ไปรับมอบเสียดายไม่ได้เอามาให้ท่านผู้ชมดูเดี๋ยวเป็นสัปดาห์หน้าจะให้ดู
ที่สวยงามมากจ้าเราทำบัญชีด้วยความบัญชีดีเด่นนะครับใช่ทำบัญชีด้วยความดีเด่นนะก็คือทำด้วยความโปร่งใสตรงนั้นนะครับไม่ว่าจะปัญหาเล็กปัญหาน้อยคุณเดียวให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลาลองโทรเข้ามาพูดคุยดูได้คุณเดียวมีโปรโมชั่นให้0275205212ใช่ครับเยอะไปหรือเปล่าครับที่ว่า10ล้านแถมฟรีให้คุณทอง2ล้านก็คุยได้อ่ะลองดูนะคะถ้าเราจดดูนะครับอ่ะเรามาต่อกันกับคุณกันเลยตอนนั้นนิดนึงครับตรงนี้นะความหมายของ66ตรงนี้เป็นเลขเขาเรียกว่าความลุ่มหลงซึ่งมันจะมีผลประโยชน์เกี่ยวกับปัญหาเรื่องคาโลกีเอาตรงๆชัดๆเลยเนี่ยโดยที่ไม่พิจารณาไต่ตองว่ามันจะคุ้มได้คุ้มเสียหรือว่าจะได้จะเสียตรงนี้เข้ามาวุ่นวายตรงนี้แล้วคุณจะหลงแสงสีเสียงอบายมุขอย่างถอนตัวไม่ขึ้นถ้าคุณไปหลงมันเพราะฉะนั้นขอให้คุณออกห่างจากสิ่งพวกนี้ให้มากอบายมุขคือความเสื่อมนะคะใช่ตรงนั้นศาสนาพุทธแล้วมีอบายมุขมีความเสื่อม6อย่างที่ไม่ควรเช่น1สุรายาเมา2คืนมั่วเพศจ้าคบคนชั่วเป็นมิตรเกลียดการงานประมาณนี้ดูละครขนหนังโอ้เพราะฉะนั้นเบิร์ดเนี่ยนานๆเขาเปิดคอนเสิร์ตใช่เพราะฉะนั้นไปดูเขาได้นะคะจ้าทำดีขอรายการนิดนึงนะคะเอาเลยเหรอขอให้จบคุณกันก่อนไม่ได้เหรอจ้าคุณกันต่อคุณกันเป็นเลขเบิ้ล7อีกนะครับชีวิตของคุณ2เท่าทั้ง2อย่างคือจะเป็นทั้งเท่าไม่ว่าคุณจะเจ็บไข้ได้ป่วยคุณก็จะสาหัสสากรรจ์ตรงนี้นะครับรักษายากปัญหาก็เหมือนกันเวลาคุณกันเจอเนี่ยเจอปัญหาเก่ายังไม่ทันเสร็จเลยปัญหาใหม่ก็มาซ้ำซ้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ครับแนะนำว่าคุณกันค่อยๆตั้งสติให้ดีแล้วก็แก้ทีละปัญหาแล้วทุกอย่างคุณกันจะผ่านไปได้ดีโอเคตรงนั้นนะครับเรื่องความรักค่ะเธอเรื่องความรักเหมือนคุณกันเลยเบอร์47วันที่9มิถุนาวันที่9มิถุนายน2536ตรงนั้นความรักเรื่องการงานถามปัจจุบันจะใช่คู่กันหรือไม่อันนี้รายการนี้ถ้าอร่อยก็น่าจะเคยดูไปแล้วเคยดูท่านผู้ชมมาแล้วนะครับโทรเข้ามาเลยครับบอกเลยครับผู้หญิงเปียอะไรผู้ชายเปียอะไรแล้วอ้วนจะถอดให้ว่าอยู่แล้วเป็นยังไงจะเจริญขึ้นไหมหรือว่าอยู่แล้ววันเดือนปีเกิดครับใช่ก่อนนี้ก็คือเราบอกไปเลยว่าผู้ชายเปียอะไรวันเดือนปีเกิดตรงนี้ดูเรื่องความรักตรงนี้แนะนําว่าถ้าอร่อยก็โอเคคือตรงนี้ถ้าเอาตัวตามตัวเลขเอาแค่ปีพ.ศ. 2536ตัวนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์พอสมควรเหมือนกันแต่ระมัดระวังนี้นะครับใช้เสน่ห์ในทางที่ถูกที่ควรตรงนี้นะครับส่วนเรื่องการงานคุณหมายมั่นปั้นมือว่าอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตตรงนั้นอยากมีทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านรถยนต์ชื่อเสียงเงินทองคุณต้องการก็จริงอยู่แต่เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากทราบรายละเอียดทั้งหมดว่าความรักของคุณจะเป็นยังไงในอนาคตเป็นยังไงคุณบอกปีของคุณมาแล้วแฟนของคุณมาแค่2อย่างเท่านั้นอ้วนจะถอดให้เลยว่าคุณแต่งงานกันแล้วคุณจะต้องเจอประสบอะไรบ้างและเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างอ้วนจะถอดให้เพราะว่าถ้าเราแต่งงานไปแล้วเราอยู่กับสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยมันตกที่ช่วยกันทำมาหากินหรือช่วยกันล้างผ่านหรือว่าไม่คิดจะรับผิดชอบอะไรรายการอยู่ก็เคยดึงเคยถอนนะครับให้ท่านผู้ชมแล้วโทรมาก็ได้ที่029423498แล้วอ้วนจะถอดให้ตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าถามเรื่องตรงนี้มันดูได้แค่ตรงนี้ว่ากูเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจและมีเสน่ห์จริงขอให้คุณใช้เสน่ห์ในทางที่ถูกตรงนั้นก็แล้วกันแล้วคุณเกิดเดือน6คือคุณเป็นคนที่มีความพยายามมุ่งมั่นตั้งใจจะทำอะไรมันได้อยู่แล้วมันตกที่แสดงว่าการงานประสบความสำเร็จก็คือขอมันได้ในระยะช่วงหนึ่งเพราะมันตกที่น้ำนะครับมันตกที่น้ำตรงนี้นะครับแต่ขอให้คุณต้องตั้งใจนิดนึงอย่าแล้วช่วงนี้หน้าฝนด้วยอาฮะตรงนั้นก็เตือนท่านผู้ชมทุกท่านนะคะจ้ะว่าไปไหนมาไหนเนี่ยอย่าลืมหีสังว่าแปลอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวท่านผู้ชมคิดมากอีสานแปลว่าอีสานก็อีสานโอเคเทอมเอาอีสานมาเปล่าอีสานแปลว่าลมกันฝนไงคะเข้าใจนะตัวนี้คนเราอ่ะมันหลายๆอย่างนะเธอบางครั้งเนี่ยคนเราทำดีหวังผลชาติหน้าคนทำดีเอาหน้ามักจะได้ชาตินี้แหละเธอคนเราบางครั้งเนี่ยเราบอกไปนะบางคนก็บอกนี่ก
่อนที่จะบอกคนอื่นนะบอกตัวเองซะก่อนเถอะอ้าวเข้าไปแล้วก็โอเคไม่เป็นไรตรงนั้นชีวิตคนเราครับคุณธานีค่ะผลรวม35เลขท้าย2234ค่ะ2234คนธานีตัวนี้โอ้อยากให้พี่เดียวเล่าให้ฟังจังเลยว่า35มันหมายความว่าอย่างไรอยากพี่เดียวล่ะ35กําลังอร่อย35กําลังอร่อยความหมายของ35เนี่ยซึ่งคนเดียวอ่ะมีอยู่ในตัวเต็มเปี่ยมคือได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่กับมิตรสหายเพื่อนตรงข้ามเรื่องความกระฉับกระเฉงเพื่อนฝูงให้การยอมรับอยู่แต่มีข้อแม้นี้นะครับจงเชื่อใจใครแค่บางส่วนอย่าเชื่อเต็มร้อยเหมือนคนเดียวคนเดียวนะได้จ้าฉันเชื่อฉันโอเคปั๊บตรงนั้นไม่ใช่สิเธอดูเสื้อฉันสิช่วยจูงฉันไปด้วยตรงนี้นะครับอย่าหูเบาเพราะ35ใช่เพราะ35ของฉันมีเจ้าของแล้วมีคนจูงแล้วจริงหรือเปล่าตรงนั้นเพราะฉะนั้นใช่ค่ะมีพยายามนะครับพยายามเข้าหาผู้ใหญ่แล้วมีปัญหาอะไรควรปรึกษาผู้ใหญ่ที่เขามีความรู้ความสามารถและให้คำปรึกษาเราได้มันจะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างเข้าไม่ได้ตรงนั้นสมัยเนี้ยว่าไม่ถึงตัวไลน์มาก็ได้เฟซมาก็ได้เฟซก็ได้ไลน์ก็ได้ตรงนั้นใช่ไหมจ๊ะอ่ะเพราะฉะนั้นคุณจะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับว่าการจินตนาคุณช่างคิดช่างฝันบางครั้งคุณทำอันนี้ยังไม่ทันเสร็จคุณอยากจะทำอันนั้นต่อความคิดของคุณอยากจะทำอะไรต่ออะไรต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องความคิดอย่าให้มันออกนอกลู่นอกทางมากจนเกินไปมันจะทำให้คุณเสียหายแล้วคุณจะกดดันด้วยการกระทำและความคิดของคุณเองเพราะคุณเขาเรียกอะไรนะฝันให้ไกลแต่คุณก้าวไปไม่ถึงแล้วคุณพูดออกมาเหมือนที่คุณเดียวเคยพูดว่าคำพูดนั้นคมกว่าดาบใช่ไหมจ๊ะแล้วอะไรนะนายเป็นคำพูดอะไรนะคุณเดียวพูดอีกรอบสิจ๊ะฉันเนี่ยพูดมา50ปีแล้วยังไงเนี่ยว่าเราอ่ะต้องรับผิดชอบคำพูดของเราใช่ตรงนั้นเวลาเราพูดออกไปแล้วเนี่ยจ้าคำพูดอ่ะมันจะเป็นนายเราแล้วจ้าตรงนั้นนั่นแหละครับตรงนั้นเพราะฉะนั้นระมัดระวังนิดนึงแล้วมาเจอ34ด้วยความหมายคือเลข3กับเลข4มารวมกันถ้าเป็นตัวเดียวกันมันคือจะเป็นเลขเสาเป็นดาวเสานะครับมันก็คือชีวิตคุณจะต้องอดทนสู้ฟันฝ่าอุปสรรคด้วยสติปัญญาของคุณเองทุกสิ่งทุกอย่างทนในสิ่งที่คนอื่นทนไม่ได้อะค่ะคุณธานีจะเจริญใช่เพราะฉะนั้นคุณจะต้องเอาตัวเองรอดให้ได้ตรงนั้นนะครับด้วยสติปัญญาของคุณเองที่มีภาษาจีนเนี่ยมันก็เป็นภาษาที่มันเขียนอย่างนี้ค่ะคุณเป็นยังไงจ๊ะเอาเขียนให้ท่านผู้ชมดูนี่เต้าเต้าอือหือเต้าแปลว่ามีครับตรงนั้นมั้งคะเต้าแปลว่ามีมีทิ่มแทงหัวใจจ้าอ่านว่ายิ้มตรงนั้นใช่ไหมครับตรงนั้นเดี๋ยวให้กล้องซูมนิดหนึ่งอาจารย์ตรงนั้นนิดหนึ่ง มันมีความหมายลึกซึ้งนะคะตัวข้างบนคือเต้าข้างล่างยิ้มรวมกันแล้วอ่านว่ายิ้มซินแปลว่าหัวใจมีทิ่มแทงหัวใจจ้าคือความอดทนความอดทนในสิ่งที่คนอื่นทนไม่ได้แล้วคุณทุกคนนะค่ะแล้วทุกคำสอนนะคะครับต้องมีความอดทนครับผมวิริยะภาคเพียรจากตรงนั้นแล้วความเจริญจะมาหาคุณเองใช่เพราะว่าคุณมีเพื่อนอยู่คนนึงคนเดียวก็รู้จักชื่อคุณเดชาขออนุญาตนะเอ่ยนามแล้วก็นามสกุลนะคุณเดชาบ่วงแก้วนะคะอยู่ที่เคหะบางพีนะครับสู้ทุกอย่างจากไม่มีอะไรจนทุกวันนี้ขึ้นมาเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองนะครับขายเขาเรียกขายไก่นะขายไก่ขายอาหารเนี่ยนี่ก็เป็นตัวอย่างอีกท่านหนึ่งถ้ามีโอกาสจะเชิญมาออกรายการว่าให้เขาเล่าให้ฟังว่าความอดทนอุตสาหะความพยายามอดทนแม้กระทั่งที่ดูเพื่อนๆฝูงดูถูกเขาแต่เขาก็สามารถเอาชนะความเพียรบ้านเนี่ยคฤหาสน์บ้านเหมือนวังมากกว่าชื่อคุณเดชาบอกแกเป็นคนที่น่ารักมากเขาขายไก่แค่ห้าวังแต่อย่าว่าน่ะนั่นคือเขาเรียกอะไรเห็นว่าซื้อเงินสดด้วยนะคะเดี๋ยวภาษีไปหานะจ๊ะตรงนั้นไม่เป็นไรค่ะปรึกษา RVB เป็นชีกิจและกฎหมายของดิฉันสิคะใช่ไหมตรงนั้นนี่ไงคือตัวอย่างเรื่องภาษีเรื่องสรรพากรเขาไม่ได้ว่าคุณหาได้ร้อยเข้าไปร้อยหนึ่ง
ครับผมใช่ต้องแบ่งกันกฎหมายใช่ครับเพราะว่าใบบางส่วนนิดเดียวเองนิดเดียวเองตรงนั้นนะครับตรงนั้นเพื่อที่จะมาพัฒนาประเทศอ๋อใช่ครับตรงนั้นอย่าลืมมีปัญหาเรื่องบัญชีก็RVB บัญชีกิจและกฎหมายค่ะอย่าลืม027520521-2จดทันไหมคะ027520521-2หรือมือถือดิฉันเนี่ย0615932442เปิด24ชั่วโมงนะคะมาต่อ34นิดนึงไม่ต้องหลับต้องนอนเลยค่ะโทรมาได้ค่ะระมัดระวังนะครับจะเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็คุณอาจจะต้องเหงื่อจะห้าฟันแล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ฟันตรงนี้หมายถึงคุณเดชานี่หรอใช่ครับจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องฟันแล้วก็ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องเคี้ยวงาไว้นิดนึงคุณอาจจะโดนสุนัขกัดหรือว่าสัตว์ปีกไม่รู้เนี่ยหางตากระตุกข้างขวาเหรอคะสงสัยจะถูกหวยเพราะว่าขนตาปลอมเนี่ยได้มาจากคุณเต้ตลาดลมเปรตตลาดลงเป็ดเนี่ยใช่ไหมคะตลาดลงเป็ดรู้จักไหมคะลงเป็ดที่ไหนจ้าเมื่อ2วันก่อนเนี่ยครับไฟไหม้ลงน้ำหอมอะค่ะอุ๊ยตกใจมากเลยมันทำให้บางทีเนี่ยดิฉันเตือนแล้วเรื่องฝืนเรื่องไฟว่าปีนี้เนี่ยมีปัญหามากลอนดอนตึก14 15ชั้นก็ไฟไหม้เป็นไฟประไลกันบางทีก็เคยไหม้ใต้สะพานเกือบทำให้ทางด่วนถล่มมาค่ะเขาก็กลัวกันวิศวะดูแล้วว่าโอเคปลอดภัยแต่หน้าพื้นผิวถนนเขาก็ทำใหม่แล้วนะคะส่วนลงน้ำหอมเนี่ยก็วอดไปนิดหน่อยนิดหน่อยเท่านั้นเองใช่ไหมครับเพราะว่าลงน้ำหอมเขารวยอะค่ะลงน้ำหอมก็รวยนะแต่ว่ามันทำให้บ้านย่านบางพีหลวงพ่อโตครับรถติดกันทั้งวันเลยอย่างไรแล้วฟืนไฟเป็นสิ่งที่อันตรายมากระมัดระวังกันเนาะด้วยความปรารถนาดีจากรายการยนต์ดมเบอร์นะครับฟืนไฟเนี่ยมันต้องระวังทั้งเรื่องไฟฟ้าลัดวงจรหรือการหุงต้มอาหารส่วนฝนแล้วก็หีสันจะร่มเหรอคะค่ะร่มร่มกันฝนอีกครั้งค่ะอีสานค่ะภาษาวรรณคำตรงนี้นะครับโอเคเรามาเจอคุณนริศต่อเลยเอ้ยคุณนาริศเลยเนาะคุณนาริศค่ะคุณนาริศเนี่ยผลรวม36เลขท้าย0296น่ารักมากคุณนฤทธิ์ตัวจริงก็น่ารักด้วยทะเบียนรถเมื่อเช้าเลยใช่นะคุณนฤทธิ์น่ารักมากน่ารักตรงไหนรู้ไหมอ้วนกินกาแฟไหมผมเลี้ยงอุ้ยเอาสิเราไม่ได้เห็นแกกินนะแต่เรายังได้ของฟรีแล้วแหละนี่ฉันเชื่อ ความหมาย36เลขดีมากคุณจะประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานของคุณเนี่ยเกิดจากการเพื่อนฝูงให้การยอมรับและมิตรสหายนะครับชอบอุปนิสัยใจคอคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ดีน่ารักดีมีคนชื่นชมนะครับเพราะคุณเป็นคนที่มีอบอ้อมอารีไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันตรงนี้ในการทำธุรกิจตรงนี้นะครับแต่เรามาเจอ02นิดนึงซึ่งตรงนี้ความปรารถนาในใจของคุณเนี่ยอย่าลังเลตั้งใจทำอะไรทำให้เด็ดขาดไปเลยเพราะฉะนั้นมันจะทำให้คุณเกิดความเขาเรียกว่าไม่มั่นใจแล้วงานของคุณที่กำลังจะลงมือทำมันก็จะเสียขึ้นและจะพบแต่สิ่งที่ฉาบฉวยเท่านั้นนะครับตรงนี้แล้วชีวิตมันก็จะไม่ประสบความสำเร็จมันจะล้มเหลวได้ง่ายแล้วมาเจอ96มันคือตัวสนับสนุนของ3สู้อีกทีนึงคือมันทำอะไรแล้วมันจะครึ่งๆกลางๆมันจะไปไม่ถึงฝั่งตรงนั้นคุณจะเป็นคนที่โดนชักจูงง่ายถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนอ่อนโยนแต่คุณก็อาจจะโดนชักจูงง่ายตรงนี้นะครับอย่าหลงผิดเป็นชอบไปก็แล้วกันใช้ศักยภาพในตัวคุณให้เต็มที่ดึงมาเลยครับคุณนารีศักยภาพจ้ะในตัวคุณเชื่อออกมาเลยค่ะไม่เป็นไรครับพรุ่งนี้อ้วนเดี๋ยวจะไปรับกาแฟฟรีอีกนะอย่าลืมหรือเจ้าสุภาษิตจีนนิดนึงว่าไงจ๊ะเธอลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนจริงหรือเปล่าจ๊ะเทียนซื่อปู่หยื่อจื้อเจ้าพูดง่ายเทียนซื่อปู่หยื่อจื้อเจ้าลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนนะคะคุณนาริคุณสุรัตน์ต่อค่ะผลรวม41เลขท้าย9253ค่ะ9253เลขน่ารักมากของคุณสุรัตน์ตรงนี้นะครับความหมาย41มันจะลงตัวในตัวมันเองคือถ้า4กับ1รวมกันมันจะเป็นเลข5มันจะอยู่กึ่งกลางแล้วนะครับจาก5มันก็จะไป6ตรงนี้แล้วมันทำให้คุณเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดไหวพริบปัญญาของคุณเนี่ยว่องไวเข้ากับคนอื่นได้ง่ายนะครับอีกอย่างมนุษยสัมพันธ์ดีใช่คุณจะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงมากเดินทางต่างประเทศระมัดระวังนิดนึงคือจะ
มีคนชอบคนรักเยอะแล้วอาจจะทำให้คุณเนี้ยเก็บพาสปอร์ตไว้ดีๆนะคะจะทำอะไรกันน่ะทำอะไรจ๊ะเดี๋ยวกลับประเทศไม่ได้อ๋อตรงนั้นอ่ะแต่บางคนเนี่ยเขาไปแล้วเขายังไม่กลับมาแล้วมั้งไปแล้วไปเลยเหรอคะแม้เธอจะพูดที่คิดอยู่เรื่อยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยหมดอายุความกันนะกรอบระยะเวลาของการหมดอายุความกฎหมายเนี่ยฉันตามไม่ค่อยทันแล้วล่ะจริงเหรอเธอตรงนั้นน่ะนี่เราพูดถึงใครเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอ่ะเรามาต่อคุณสุรัตน์แล้วกัน92คือคุณเป็นคนที่ไขว่คว้าหาความสำเร็จคุณเป็นคนที่ชอบเดินทางนะสร้างความสำเร็จให้กับตัวคุณเองคุณยึดถือแล้วก็เป็นไกด์หรือเปล่าคะชอบวัดโบราณด้วยเมื่อกี้คุณเดชาขายไก่อันนี้เป็นไกด์คือคุณชอบสะสมวัตถุโบราณตัวนี้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะคุ้มครองคุณด้วยในขณะที่คุณเดินทางไปไหนมาไหนแล้วก็พยายามแสวงหาความสำเร็จแต่คุณจะต้องไม่ออกนอกลู่นอกทางแล้วอยู่ในทำนองคลองธรรมจะทำให้คุณได้ประสบพบกับสิ่งแปลกๆใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาตรงนี้นะครับและยิ่งคุณเชื่อถือในเรื่องธรรมเนียมประเพณีนะครับยึดถือจารีตประเพณีตรงนี้ให้ดีนะครับประสบความสำเร็จค่อนข้างง่ายซึ่งจะตัวทำให้คุณประสบความสำเร็จล่าช้าลงหรือว่าไปไม่ถึงฝั่งมันคือตัว53ตัวสุดท้ายซึ่งตรงนี้มันจะทำให้คุณล้มเหลวเพราะอารมณ์ของคุณเองเท่านั้นเองนะครับอย่ามีอารมณ์เขาเรียกอะไรนะอารมณ์ที่รุนแรงอารมณ์ในทางที่ผิดนะครับวาจาที่ออกมาเนี่ยทำให้คนอื่นมีความรู้สึกว่าหวยอีนี่ไม่ไหวเลยแรงมากอะไรประมาณเนี้ยตรงนั้นนะครับคำสอนแม่ชีสันสนีเสถียรสุดครับเขาบอกว่าถ้าไฟไหม้บ้านเนี่ยคุณทำไงก่อนไฟไหม้บ้านใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเป็นนี้ไฟไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยนะ ช่วยด้วย help 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 ไฟไหม้บ้านก็ดับไฟก่อนสิคะ นะคะไม่ใช่ว่าจะมาหาสาเหตุว่าทำไมไฟไหม้บ้านไฟไหม้บ้านเนี่ยดับไฟก่อนดับไฟก่อนความโกรธก็เช่นเดียวกันใช่ตรงนั้นนะคะเธอเข้าใจไหมอ่ะแล้วมาต่อให้จบตรงนี้ก็คืออย่าหูเบานิดนึงแล้วอย่าเชื่อใจคนง่ายนะครับสำหรับคุณสุรัตน์ทุกสิ่งทุกอย่างของคุณค่อนข้างลงตัวดีแล้วนะครับแต่ว่าอยู่ที่อารมณ์เธอเข้าใจไหมว่าอยากถามเธอให้เธอเล่าให้ฟังนิดนึงว่าคนเราอยู่ใกล้กันเนี่ยนะครับทำไมถึงต้องเสียงดังใส่กันอ๋อหีลังอธิบายที่หีลังดีกว่าหีไม่ได้ลังเอ้ยไม่ใช่ค่ะหีลังเนี่ยภาษาจีนก็คือฟังไม่ค่อยได้ยินหีลังตรงนั้นเลยก็เลยต้องพูดเสียงดังนิดนึงจริงเหรอจ๊ะเขาเรียกว่าถ้าคนเราเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่รู้นะคนเดียวลองฟังดูว่ามันจะใช่ไหมคนเราเนี่ยขณะที่อยู่ใกล้กันอย่างฉันเนี่ยฉันพูดเสียงดังเนี่ยฉันไม่ได้โกรธนะคะตอนนั้นด้วยว่าฉันหีลังอ๋อไม่ค่อยได้ยิน uh-huh. โอเคคนเราสาเหตุที่เราตะโกนใส่กันทั้งที่อยู่ใกล้กันเกิดจากหัวใจเราเริ่มห่างกันทำไมถึงว่าหัวใจห่างกันลองดูสิครับถ้าคนเราหัวใจไม่ห่างกันนึกถึงตอนที่คนรักใหม่ๆเนี่ยพูดแทบจะกระซิบบางครั้งกระซิบก็ได้ยินถ้าหัวใจมันติดกันเนี่ยนะคะใช่กระซิบท้องทุกทีใช่แต่ทำไมเวลาเราทะเลาะกันหรือเถียงกันต้องพูดเสียงดังกันเพราะหัวใจเราตอนนี้เราเริ่มที่จะห่างกันแล้วห่างกันบ้างก็ได้เพราะว่าหัวใจติดกันทีไรท้องทุกทีมันก็ไม่ใช่อ่ะตอนนี้มันมีเยอะแยะไปฉันไม่เห็นท้องเลยอ่ะฉันอยากจะพูดแต่พูดไม่ได้อ่ะเรามาต่อของคุณอัมพรเลยดีกว่าคุณอัมพรนะคะผลรวม42เลขท้าย9457 42เลิศนะคะเขาบอกเลยเหมือนรายการที่รายการคนดังขอโชว์เนี่ยที่มีคุณหมอมาอันนี้ลืมชื่อคุณหมอแล้วใช่สิทำไมเธอนี้ลืมง่ายแต่หุ่นเหมือนกันใช่ตรงนั้นหุ่นเหมือนเธอแต่ว่าเหมาะสมก็ดีนะโอเคจะโชคดีเกี่ยวเรื่องเงินทองตรงนี้นะครับมีฝีปากมีปัญญาในการหาเงินคล่องนะครับของคุณอัมพรยิ่งมาเจอ94ตรงนี้แล้วนะครับถ้าคุณสามารถขจัดความขี้เกียจนะครับเกี่ยวกับเรื่องถดถอยท้อถอยพวกนี้ไปได้คุณจะเดินหน้าได้อย่างง่ายดายตรงนั้นไม่ว่าอุปสรรคจะเข้ามาขนาดไหนคุณจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้แล้วความสำเร็จของคุณก็จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากขอให้คุณมีแอคทีฟตัวเองแล้ว57เนี่ยที่อุปสรรคเขามีไว้พุ่งชนค่ะใช่ถ้า57มันจะเด็ดเหนื่อยแสนสาหัสขนาดไหนคุณมีความพยายามที่จะกระตือรือร้นนะครับ
ที่จะเอาชนะมันแล้วมุ่งไปข้างหน้าเพื่อประสบความสำเร็จให้กับตัวเองไม่ยากครับสำหรับคุณอมพรเพราะว่าจำเป็นตัวเลขก็ได้ค่ะคุณอมพรคะครับผม69เพราะความหมายของตัวเลขตรงนี้มันบ่งบอกให้คุณรู้ว่าถ้าคุณมีความพยายามมันจะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากขอให้คุณขจัดความขี้เกียจเหนื่อยล้าถอดถอยท้อถอยตรงนี้ไปเนี่ยแล้วก็ขจัดความกลัวในหัวใจตรงนี้นึกภาพให้มันเป็นตัวเลขนะคะใช่ครับตรงนั้นนะครับ6ล้มแล้วเนี่ยคุณต้องก้าวใช่เดินต่อไปถูกต้องเพราะนั้นเหมือนคำที่คือที่อ้วนไปเจอใครก็บอกอ้วนมีคติอะไรบ้างอ้วนก็เลยบอกว่าอย่าทำนม6อย่าทำนม6ตรงนี้หมายความว่าอย่าไปว่าอย่าท้อเมื่อพลาดพลั้ง2ทำความหวังขึ้นมาใหม่นมนานสักปานใด6ล้มไปเพียงชั่วคราวนี่คือคติเตือนใจสำหรับอ้วนเหมือนกันที่ว่าบางครั้งไปเจอปัญหาต่างๆนานามันก็จะทำให้เราถดถอยและท้อถอยแต่เมื่อเรานึกถึงตรงนี้ได้น่ะบางทฤษฎีเนี่ยว่าเขาคอวยอเลยนะคอวยอจะไหมคอยวุ่นวายแล้วก็ยินยอมตรงนี้เลยนะคะครบถ้วนอยู่ในนั้นอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถ SMS มาได้ที่4684-2828อ้วนจะตอบสดๆให้นะครับและอย่าลืมนะครับรายการโยนัมเบอร์ขยับเวลาขึ้นจาก 13:00 นนะครับมาเป็น 12:00 นตรงเวลาเป๊ะเลยถึง 13:30 นนะครับช่องทางรับชมของเรานะครับจะขึ้นอยู่ที่หน้าจอเลยนะครับตอนนี้สามารถรับชมได้แล้วก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์มานะครับว่าเป็นอย่างไรอยากทราบเรื่องอะไรช่องเชนแนล8ของเราเนี่ยครับผมรายการก็น่าสนใจใช่น่าสนใจหมดเลยหน้าพิธีกรก็น่ารักทุกคนเลยครับอย่าลืมนะครับโทรมาพูดคุยกับเราก็ได้นะครับที่029423498นะครับแล้วถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขเช่นตัวเลขบัญชีเราก็มีสำนักงานบัญชี RVB โดยคุณร่มชัยหรือว่าคุณเดียบางพีของเรานะครับรับทำบัญชีก็ได้นะจากสำนักงาน RVB บัญชีกิจและกฎหมายใช่ครับสำนักงานใหญ่เนี่ยของเราอยู่ห่างจากวัดหลวงพ่อโตมาประมาณ500เมตรนะคะส่วนสำนักงานสาขาที่2เนี่ยอยู่ในซอยทางเข้าเทศบาลบางเมืองใช่ครับตรงนั้นอย่าลืมนะครับมีปัญหาเรื่องบัญชีติดต่อคุณเดียวได้ตรงนี้นะครับเบอร์โทรนะคะ027520521-2ครับผมตรงนั้นนะครับไม่ว่าครับพนักงานมีปัญหาไม่ค่อยมาทำงานหรือทำงานไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยเราช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้เลยใช่ครับอย่าลืมติดต่อมามีปัญหาเรื่องภาษีเนี่ยครับผมเอ๊ะเดือนนี้จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคนที่ประกอบธุรกิจครับเอ๊ะทำไมถ้าหักค่าใช้จ่ายตามเปอร์เซ็นต์ของกฎหมายที่ผู้ประกอบการชอบบอกว่าภาษีเหมาเขาให้หักตามเปอร์เซ็นต์ของกฎหมายครับผมถ้าเกิดคุณทำประกอบธุรกิจซื้อมาขายไปสินค้าทั่วไปเนี่ยหักได้80หรือการรับจ้างทำของหักได้ 70% กฎหมายของปี2560ดิฉันเนี่ยก้าวทันนะคะครับผมเพราะกฎหมายเนี่ยเราต้องทำให้ถูกเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาทุกประเภทไม่ว่าคุณจะเป็นรายรับจากมาตรา40วงเล็บ7หรือ8หักได้แค่ 60% เท่านั้นแต่อย่าลืมว่าถ้าคุณมีรายจ่ายที่ถูกต้องตามกฎหมายเกินกว่าคุณก็หักค่าใช้จ่ายจริงไปเลยค่ะครับตั้งแต่พ.ม.ด.94ที่ต้องยื่นสิ้นเดือนนี้เลยนะคะครับผมถ้าไปหัก60นี่อะไรขายอะไรคะกำไรได้ทั้ง 40% ไม่ได้บ้าสมัยก่อนไม่ได้บ้านะคะแต่เนี่ยแหมเอาเปรียบไปหลักของหลักฐานอะไรอ่ะไม่ได้เก็บแล้วจะมาหัก 80% กำไรน้อยไปเปล่า20เพราะฉะนั้นเนี่ยเอากันจะๆเลยเอากันจะๆนะคะอันนี้เราก็หักภาษีว่ามีรายจ่ายเท่าไหร่เราก็หักตามนั้นครับผมนี่คือความรู้เกี่ยวกับเรื่องบัญชีนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจโทรมาได้นะครับที่027520521หรือว่า0615932442ตอนนี้เรามาพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะจบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนรถแล้วก็เรื่องทะเบียนบ้านครับผม
แม่ผมเป็นมนุษย์ป้ากินเลยลูกวันนี้มาเป็นป้าโอ้โหที่ขี้งกแซงกันอย่างนี้40แล้วกันเอาใส่ถุงเลยใส่ถุงไม่รู้จะใจร้อนอะไรกันนักหนาเป็นป้าที่ขับรถไม่ได้เรื่องขับรถภาษาอะไรวะจะรีบไปไหนเนี่ยอย่าทำนิสัยอย่างนี้นะเวลาโตขึ้นนะขับรถเหมือนคนไม่มีการศึกษาเป็นป้าที่ไม่สามารถเข้าใจเทคโนโลยีอะไรได้เลยทำยังไงกฎเหมือนเดิมเนี่ยแบบถูกและดีมีไหมแต่ของแถมมันไม่มีหรอเป็นป้าที่ไม่เคยมีเวลาให้ลูกแม่ครับแม่แต่เป็นป้าที่ลูกคนอื่นต่างเรียกกันว่าแม่เป็นป้าที่ห่วงลูกมากกว่าใครๆขับยากขับเย็นจริงๆป้าธรรมดาธรรมดาคนนี้กลับเป็นมนุษย์ป้าที่พิเศษที่สุดเป็นป้าที่ไม่มีวันไหนที่จะหยุดรักลูกตัวเองเลยขอบคุณค่ะกับเราอีกครั้งกับรายการยั่วนัมเบอร์หรือว่าสะตัวเลขนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 12:30 น. ถึง 13:30 น. ช่องทางรับชมของเราตอนนี้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับสามารถรับชมได้หลายช่องทาง48รายการยั่วนัมเบอร์ค่ะใช่ครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงใครที่จะหาที่พักใกล้ๆที่ทำงานอะไรอย่างนี้นะคะคพยานบางปาเนี่ยอพาร์ตเมนต์ปาวานอพาร์ตเมนต์สุดหรูหรือถ้าย่านสัตหีบบรรยากาศดีข้างหลังเป็นภูเขาข้างล่างข้างหน้าเป็นทะเลค่ะลมจุ้ยดีมากนะคะตรงนั้นอพาร์ตเมนต์ทองรักค่ะบริหารงานโดยคุณชัยยะต่ำบุญชูทำไมถึงเบอร์โทรละจ้าถ้าเขาสนใจเบอร์โทรเนี่ยโทรมาที่ดิฉันได้เลยค่ะยินดีเลย0615932442จะเบอร์นี้เลยนะคะเบอร์นี้เลยทั้งสองอพาร์ตเมนต์เนี่ยทั้งสองจองไว้ก่อนได้อพาร์ตเมนต์ทองรักนะคะ อยู่ย่านสัตหีบห่วงจุ้ยดีมากใช่ไหมจ้าด้านหลังเป็นภูเขาจริงๆว่าบ้านก็อยู่ปลูกอยู่บนภูเขานั่นแหละค่ะเดินมานิดนึงก็ลงทะเลไปเลยใช่ไหมครับบรรยากาศดีบรรยากาศดีมากใช่ครับนะครับเหมือนเทปที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องเกาะแรดตอนนั้นเลยบรรยากาศก็ดีอันนั้นอยู่ที่พังงาแต่นี้อยู่ใกล้ๆอยู่แค่ที่สัตหีบสัตหีบถ้าทำงานแถวชลบุรีศรีราชาสัตหีบ
ครับพักที่นี่มันก็เดินทางสะดวกดีครับผมอู้ดีใจจังเลยพี่เทียบชื่อดังเดินเข้ามาแล้วเป็นสจ๊วตเป็นแอร์โฮสเตสอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณว่าอพาร์ตเมนต์ประวานก็ได้ไม่ต้องเดินทางไปพักถึงสัตหีบครับหรือว่าอยากจะไปสัตหีบไปเช้าเย็นกลับก็ได้สัตหีบใช่เลยตรงนั้นเลขทะเบียนรถคุณพึ่งดีใจจังเลยก็เดินออกไปแล้วเลขทะเบียนรถคุณพึ่งทะเบียนรถเนี่ย7512ผลรวม15เลขตัวเดียวคุณพึ่งนะครับทะเบียนรถของคุณรวมแล้วเป็นเลข6เนี่ยคือคุณมีการเดินทางบ่อยและใช้ชีวิตอยู่กับรถตรงนี้นะครับมันจะทำให้คุณทำธุรกิจการค้าเกี่ยวกับเรื่องการทำมาหากินคุณใช้รถคันนี้มีความสุขความเจริญดีพอสมควรและจะบอกต่ออีกนิดนึงถ้าผู้ชม SMS มาถามว่าอ้วนทำไมบอกน้อยจังอ่ะได้เลยทะเบียนรถของคุณถอดออกมาลักษณะนี้ขอให้คุณระมัดระวังในการแข็งกร้าวของคุณในการเจรจาต่อรองสักนิดนึงเพราะทะเบียนรถคันนี้เขาปาดหน้าขึ้นมาหรือเราแซงเขาไปหาว่าเราปาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ครับเขาจอดรถฝางรถคุณเนี่ยก็ใครก็จะขอโทษค่ะนิดนึงได้จ้ะไม่ใช่ว่าอ้าวมึงปาดกูปาดอะไรไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เนาะโอเครถของดิฉันเนี่ยถึงจะเป็นมินิคูเปอร์สีเหลืองแต่ไม่ได้ให้กราบรุ่นกับรถกูนะคะเขาเรียกว่ารุ่นคันที่แมนแหมบอกว่ารุ่นกับรถกูกับรถกูเนี่ยคุณน็อตเขาใช้อยู่คนเดียวโอ้ยเราอย่าไปพลาดพิงใครเขาเลยเขาอะดังทั่วปกติเนี่ยเป็นดาลงดาราเขาก็ดังอยู่แล้วดันแหมมอเตอร์ไซค์ชนตูดนิดนึงปกติเนี่ยรถมินิคูเปอร์แข็งมากดิฉันจอดอยู่เฉยๆเนี่ยคนถอยหลังมาชนไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยใช่มินิคูเปอร์ต้องยอมนี่คือสาเหตุนะครับตอนที่รถมินิคูเปอร์รุ่นกับรถกูดังเนี่ยคุณเดียวไม่ใช้รถเป็นระยะเวลา1เดือนเพราะบังเอิญรถวันนี้ดิฉันก็ไม่กล้าขับค่ะดิฉันกลัวเพราะว่าดิฉันไม่ได้ว่ารูปละพยายามทำตัวเองให้สวยไม่งั้นเนี่ยถ้าถอดวิกของเวิร์กอะไรออกมาแล้วเนี่ยจะหล่อคุณน็อตอีกนะคะขอบคุณอ่ะมาคุณเดชาเลยนะครับคุณเดชาทะเบียนรถอะไรจ้าทะเบียนรถเนี่ย8224ผลรวมเนี่ย16เพิ่มมาอีกเบอร์นึงจากคุณพึ่งนะคะเลขตัวเดียว7ชีวิตของการสนุกสนานร่าเริงบันเทิงเริงใจคือมืดค่ำไม่อยากกลับบ้านคุณมีความผูกพันในการขับรถท่องเที่ยวใช้รถคันนี้นะครับแต่ขอบอกนิดนึงนะครับเพิ่มเติมให้เลยทะเบียนรถคันนี้เนี่ยหาเงินง่ายใช้ง่ายหลงละเริงเพลิดเพลินกับการจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วบางครั้งคุณอาจจะต้องเดินทางไกลโดยฉับพลันโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวแล้วบางครั้งคุณเดินทางไปด้วยเรื่องการเงินโดยเฉพาะเลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วจะมีปัญหาเรื่องเงินตามมาที่หลังให้เอาต่อเลยนะครับคุณนพพรค่ะโอเคเลขทะเบียนรถ9071ผลรวม17เลขท้าย8เป็นเลขของเขาเรียกคุณจะต้องไปเจออุบัติเหตุข้างทางอยู่บ่อยๆหรือว่าเขาวิ่งมาหาคุณไม่คุณไม่วิ่งไปหาเขาเขาก็วิ่งมาหาคุณคุณจะต้องเจอเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุบ่อยๆตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะนั่งจะนอนบางครั้งคุณขับรถไปคุณเอาปัญหาที่คุณเจอคุณเอาปัญหาที่คุณกำลังประสบพบเจอมาใส่ไว้ในหัวสมองคุณจะนั่งจะนอนคุณจะแบกปัญหาบางครั้งคุณดีใจว่าคุณได้ลาภแต่สักพักคุณจะต้องมาเจอสิ่งที่คุณไม่คาดฝันอาจจะต้องเสียเงินเสียทองที่คุณหามาได้โดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวมีสติมุ่งมั่นไปข้างหน้าก็จริงนะครับผมแต่มองซ้ายมองขวามองหลังมองหน้านะครับครับผมมาท่านต่อไปเลยครับตามนะคะเลขทะเบียนรถก็ท่านสุดท้ายแล้วนะครับเวลาระบบจริงๆ725ผลรวม14ตัวเรียว5ค่ะเป็นคนที่หาเงินทองง่ายเจรจาง่ายนะครับเป็นคนที่สนุกสนานรื่นเริงแต่ย่าสนุกอยู่ในขอบเขตนะครับเพราะจะถ้าหลงระเริงไปจะทำให้คุณเขาเรียกอะไรเกิดปัญหาได้ในภายหลังเกี่ยวกับเรื่องเรื่องราวหมดเวลาแล้วนะเธอคุณปาล์มเนี่ยเขาขับรถเขามี GPS นำทางใช่แล้วรหัส2ต้องระวังนะคะเคยมีข่าวอ่ะทางเดินเลยขับเข้าไปได้ไงไม่รู้ขับออกมาไม่ได้ก็ยกรถยกไปยก
ใช่ครับหมดเวลาแล้วหมดเวลาจริงหมดเวลาเร็วจังเลยใช่หมดเวลาแล้วจริงๆเดี๋ยวเราจะเดินทางไปไหนนะอยุธยาอาจารย์ทีนี้ไปพบกันใช่ไหมคุณครูพริมจ้าอย่าลืมเลี้ยงข้าวด้วยขอบคุณนะครับที่ติดตามชมรายการจั่วนำบริษัทตัวเลขนะครับเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับทั่วโลกก็ดูตามเวลาประเทศไทยนะคะที่ขึ้นบ่ายโมงครึ่งถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าพูดจาไม่สุภาพดิฉันไม่เคยทำอะไรผิดจ้าตรงนั้นถ้าพูดจาไม่สุภาพหรือพลาดพิงใดก็ขอกับอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับคุณน็อตก็แค่แหมให้อภัยเขาไปเถอะเขาก็เขาไม่ได้ไปฆ่าใครตายแค่มือหนักไปหน่อยชกซะจมูกหักเชิญขอบคุณมากที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานของอ้วนบางปลาและเดี๋ยวบางพีพบกันวันอังคารหน้าจะมีอะไรดีและเนื้อหาสาระมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยสัปดาห์นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ